ครับทราบครับก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันอังคารวันนี้ก็มานิเทศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อัปเดตข่าวสารนิดนึงนะครับเริ่มกันเลยนะครับแจ้งเพื่อทราบก่อนนะครับจริงๆตามตารางของกลุ่มสาระเรานะครับเราจะมอบเกียรติบัตรพรุ่งนี้เราจะมอบเกียรติบัตรพรุ่งนี้เพราะว่าหาเวลาลงไม่ได้เลยนะครับก็เลยขออนุญาตเลือกไว้จากวิชาการนะครับก็เลยเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับขออนุญาตเลือกไปก่อนนะครับเพราะว่าหาวันลงไม่ได้นะครับมอบเกียรติบัตรทีนี้มีน้องๆ นักศึกษาฝึกสอนนะครับน้องๆช่วยพิมพ์เกียรติบัตรให้หมดแล้วนะครับทั้งของคุณครูคอมพิวเตอร์แล้วก็ของคุณครูวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้เด็กๆน้องๆช่วยพิมพ์เกียรติบัตรไว้ครบหมดแล้วนะครับดังนั้นพรุ่งนี้คุณครูไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่มีเกียรติบัตรให้นักเรียนนะครับทีนี้การมอบเกียรติบัตรเดี๋ยวผมจะประสานงานอีกทีนะครับเราก็มอบคล้ายๆกันก็คือเรามีเด็กอยู่ประมาณ120คนนะครับก็มอบรอบละ6คนนะครับโดยให้ท่านรองแล้วก็ผอ.นะครับเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นะครับโดยที่ตอนแรกก็ไม่เราวางแผนก็คือเดี๋ยวจะปรึกษาคุณครูด้วยว่าเราจะจัดยังไงแต่โดยพื้นฐานที่เขาเสนอมานะครับที่เขาเสนอมาก็คือให้เกียรติบัตรนักเรียนไปเลยแล้วก็ให้นักเรียนไปยืนนะครับถ่ายรูปกับรองแล้วก็ผอ.นะครับรอบละ6คนนะครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะประสานงานอีกทีนึงนะครับประสานงานอีกทีนึงเพื่อความรวดเร็วนะครับอันนี้แจ้งคุณครูไว้ก่อนนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับคุณครูบางท่านก็น่าจะทราบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแจ้งอีกครั้งนึงนะครับโรงเรียนเราสอบวัดความรู้นะครับเราจะเปิดรับสมัครนะครับทดสอบวัดความรู้วันที่6ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคมปีหน้านะครับก็โรงเรียนก็รับทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ส่วนการตัดลำดับของนักเรียนที่เขาที่แจ้งมาก็คือว่าจะตัดลำดับนักเรียนที่มาสอบมาส่งแบบออนไซต์ก่อนนะครับแล้วก็ออนไลน์ตัดลำดับทีหลังโดยจะตัดลำดับนักเรียนตอนเวลา16นาฬิกานะครับก็ทีนี้ส่วนเขาจะสนามสอบอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววิชาการจะแจ้งอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่วิชาการแจ้งมาเราสอบวัดความรู้วันที่รับสมัครทดสอบวัดความรู้วันที่6ธันวาคมนะครับถึง6มกราคม66นะครับแจ้งคุณครูเพื่อทราบนะครับสมัครออนไลน์ก็ได้ออนไซต์ก็ได้นะครับแล้วก็ที่วิชาการแจ้งมาเพิ่มเติมนะครับแจ้งมาเพิ่มเติมก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการหลังจากนี้เขาขอมาว่าถ้าเราจะขออนุมัติโครงการใดๆนะครับทุกครั้งให้คุณครูทุกท่านนะครับหรือผมที่อนุมัติโครงการไปก็คือให้มีใบประมาณค่าใช้จ่ายแล้วก็จำนวนครูและจำนวนนักเรียนนะครับแนบแจ้งไปด้วยให้เขานะครับอันนี้คือสิ่งที่วิชาการต้องการนะครับต่อไปเรื่องของแผนตอนนี้แผนเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะค่อยขอความร่วมมือน้องๆไปช่วยขนให้นะครับเรื่องของแผนการสอนแล้วก็ที่วิชาการขอมาก็คือว่าอยากให้คุณครูนะครับทำแผนวิชาหลักส่วนวิชารองเนี่ยขอคุณครูไม่ทำแผนก็ได้แต่อยากให้คุณครูมีโครงสร้างรายวิชาครบนะครับสำหรับวิชารองที่คุณครูสอนนะครับก็คืออยากให้มีโครงสร้างรายวิชาอยากให้มีนะครับนะแต่ว่าไม่บังคับสำหรับวิชารองส่วนวิชาหลักนี้ก็คือปกติอยู่แล้วนะครับคุณครูก็ทำแผนส่งอยู่แล้วนะครับอันนี้คือที่แจ้งมาแล้วก็แจ้งมาเบื้องต้นอีกอย่างนึงก็คือขอความร่วมมือคุณครูนะครับนี่เป็นความร่วมมือก็คือว่าอยากให้คุณครูพกแผนเข้าห้องสอบด้วยไม่เข้าห้องสอบพกแผนเข้าห้องเรียนนะครับเพราะว่าเผื่อเวลารองมาดูห้องเรียนอย่างนี้ครับก็อยากขอดูแผนหน่อยนะอยากดูการสอนของคุณครูอย่างนี้นะครับนิดหน่อยก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณครูเวลาเข้าห้องเรียนก็คือมีแผนอยู่ด้วยนะครับของคุณครูแล้วก็ทั้งของนักศึกษาฝึกสอนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือที่เขาขอความร่วมมือแล้วก็แจ้งมานะครับต่อไปเรื่องถัดมาหัวข้อที่4นะครับเรียนแจ้งคุณครูทุกท่านนะครับงานทะเบียนก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ส่งข้อสอบนะครับ
ของเราก็ส่งต้นฉบับข้อสอบได้จนถึงวันที่9จริงๆเลยจากนี้ก็ได้ใช่ไหมครับคุณครูก็รู้อยู่แต่ว่าตามตารางของเขานะครับก็คือส่งข้อสอบกลางภาคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ก็แจ้งคุณครูไว้นะครับเผื่อคุณครูลืมนะครับก็ตอนนี้ระเบียบการส่งข้อสอบยังใช้ระเบียบเดิมอยู่นะครับเพราะว่าตอนประชุมเบื้องต้นนั้นที่คุยกันที่วิชาการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเรื่องของการทำข้อสอบใหม่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วประชุมก็ยังไม่ได้คำตอบว่าจะเปลี่ยนระบบทำข้อสอบใหม่อย่างไรทำข้อสอบยังไงบ้างนะครับก็เลยขอแจ้งคุณครูไว้เบื้องต้นก่อนก็คือเรายังส่งข้อสอบเหมือนเดิมแล้วก็ทำข้อสอบที่เดิมนะครับทำข้อสอบที่เดิมแล้วก็ในส่วนของข้อสอบถ้าคุณครูท่านใดที่แบบเราอยากจะจัดการข้อสอบเองนะครับเหมือนว่าเราไปโรแล้วก็โรเสร็จแล้วก็ใส่ลังแล้วเราก็เอามาทำเองอย่างนี้นะครับคือไม่อยากไปทำในห้องทำข้อสอบอย่างนี้นะครับก็คุณครูแจ้งผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานงานให้นะครับในเรื่องของข้อสอบเพราะว่าได้เลยนะครับที่คุณครูสะดวกทีนี้พอส่งข้อสอบเสร็จก็ตามตารางลงนะครับเราเริ่มทำข้อสอบวันที่8ถึง21นะครับเราเริ่มทำข้อสอบวันที่8ถึง21ธันวาคมนะครับก็เหมือนเดิมที่ห้องเดิมนะครับเดิมทุกอย่างเลยทางทะเบียนขอความร่วมมือนะครับแค่ว่าในข้อสอบเหมือนเดิมนะครับในข้อสอบแจ้งมาว่าขอตัวชี้วัดแล้วก็มีเวลาแล้วก็รหัสแล้วก็เลขหน้าเหมือนเดิมก็คือขอให้ในข้อสอบมีตัวชี้วัดให้นักเรียนอ่านด้วยถึงแม้นักเรียนจะไม่อ่านนะครับก็ขอให้มีตัวชี้วัดด้วยนะครับส่วนตารางสอบกลางภาคนะครับก็คุณครูบางท่านก็ทราบแล้วนะครับขอแจ้งอีกนิดนึงเราสอบกลางภาควันที่23ถึง29นะครับก็สอบวันศุกร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสอบเสร็จก็ปิดปีใหม่เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนะครับที่ส่งนักเรียนแล้วก็ได้ไปต่อนะครับสำหรับการแข่งขันทีนี้ทางวิชาการมีแจ้งมานิดนึงนะครับว่าเขาอ่ะขอให้ทุกกลุ่มสาระนะครับส่งรายละเอียดแล้วก็งบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้คุณครูกรอกให้นะครับสำหรับรายการที่ไปต่อว่าต้องการซื้ออะไรต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะได้แจ้งทางวิชาการให้ว่าเขาจะต้องการก็ใช้งบไหนให้เรานะครับเพราะว่างบเราไม่มีแล้วนะครับก็จะได้หางบให้เราเดี๋ยวผมจะขอรายละเอียดคุณครูด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ต่อไปขอแจ้งคุณครูอีกส่วนนึงนะครับสำหรับคุณครูนะครับที่สอนนักเรียน 4-5 นะครับมีนักเรียน1คนที่พักการเรียนนะครับทางทะเบียนบอกว่าคุณครูไม่ต้องกรอกคะแนนอะไรเลยนะครับตอนที่เข้าไปกรอกคะแนนใน SGS ก็คือเว้นว่างไว้เลยนี่ผมมาแจ้งคุณครูอีกครั้งหนึ่งนักเรียนม.4/5เลขที่18นะครับที่พักการเรียนเผื่อคุณครูท่านใดสอน4/5นะครับเลขที่18เพราะว่าผมสอนอยู่ด้วยนะครับที่พักการเรียนเนื่องจากว่าน้องเขาประสบอุบัติเหตุนะครับไปชนท้ายรถพ่วงแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เห็นว่าบาดเจ็บเยอะเลยนะครับยังเดินไม่ได้เลยนะครับล่าสุดที่ถามไปก็คือรู้สึกว่าน่าจะต้องต่อท่อด้วยนะครับผมจำไม่ได้ในรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าก็เจ็บเยอะเลยนะครับก็เลยให้พักการเรียนไปนะครับต่อไปสำหรับคุณครูที่เข้าไปใน SGS แล้วนะครับมีวิชาไหนมีปัญหาบ้างไหมครับSGS มีบ้างไหมครับหรือว่ามีวิชาไหนที่สัดส่วนคะแนนต้องการปรับหรือว่าคุณครูต้องการเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนใหม่คุณครูแจ้งทะเบียนได้เลยนะครับมีครับเอกครับพี่หนึ่งพี่เข้าไปดูคืนนี้ปรากฏว่ารายวิชา IS อ่ะค่ะเขายังไม่ใส่คะแนนให้อ๋อ IS ขาดคะแนนใช่ไหมครับพี่คือหมายความว่าวิชาหน้าที่พลเมืองอ่ะมันจะมีคะแนนก่อนตาหลังตายให้เราเรียบร้อยแต่ IS อ่ะค่ะไม่มีอ๋อ IS ไม่มีคะแนนได้ครับพี่เดี๋ยวผมแจ้งให้ครับจ้ะขอบคุณมากครับมีคุณครูท่านไหนที่มีคะแนนมีปัญหาบ้างไหมครับครับมีคุณครูท่านไหนที่ SGS มีปัญหาบ้างไหมครับนอกจากวิชา IS แล้วมีไหมครับหรือว่าถ้าคุณครูยังไม่ได้เช็คทีหรือว่ายังไม่แน่ใจ
ปเช็คอีกสักรอบนึงก็ได้นะครับแต่ว่าคุณครูสามารถแจ้งได้นะครับในสัปดาห์นี้ถ้าจะเปลี่ยนรายละเอียดของ SGS นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนใหม่ก็ได้ครับเผื่อคุณครูจะเปลี่ยนเป็น70บ้าง30บ้างนะครับหรือว่า60 40ก็ได้นะครับคุณครูแจ้งทะเบียนได้เลยอันนี้คือที่มาแจ้งให้คุณครูทราบกันนะครับทีนี้เรื่องของการรับเกียรติบัตรก็มีคุณครูบางท่านไม่อยู่นะครับพี่สาวก็ไม่อยู่มีน้องมดไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาจองไว้ให้เราแล้วก็ที่เราแจ้งไว้นะครับว่าจะได้รับเกียรติบัตรหรือเปล่าเพราะว่าฝนน่าจะตกพรุ่งนี้ถ้าฝนตกนะครับเราก็ยกเลิกไปก่อนนะครับคุณครูมอบเกียรติบัตรแต่ว่าเบื้องต้นอยากให้คุณครูที่รับผิดชอบแต่ละรายการนะครับให้คุณครูช่วยแจ้งนักเรียนด้วยนะครับเรื่องมอบเกียรติบัตรว่าให้มาพร้อมกันที่ห้องสมุดแล้วเดี๋ยวเราจะจัดนะครับนักเรียนเพื่อรับเกียรติบัตรนะครับเดี๋ยวผมจะคอนเฟิร์มคุณครูอีกทีนึงประมาณช่วง 4:00 นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอญาติเช็คก่อนว่ารองทุกท่านอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่แน่ใจขอญาติถามณจุนะครับรองจุติณจุครับไม่ทราบว่าณจุพอจะทราบมั้ยครับว่ารองน่าจะอยู่กันครบมั้ยครับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไม่มีใครแจ้งเลยแต่ว่าถ้ามีฝนตกหรือว่าเด็กนั่งไม่ได้ก็คาดว่าจะเลื่อนครับเพราะว่าการมอบแล้วถ้าพื้นเปียกเด็กนักเรียนส่วนใหญ่แม่นั่งหรือไม่นั่งปั๊บการมอบก็จะไม่มีใครเห็นอะไรเลยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พวกนี้ด้วยว่าฝนตกเอาเป็นว่าพื้นเปียกไหมเด็กนักเรียนเด็กเรียนนั่งไม่ได้ก็ต้องยกเลิกรับทราบครับแต่ว่าถ้าดูพยากรณ์แล้วพรุ่งนี้ฝนตกนะครับใช่พรุ่งนี้ถ้าตามพยากรณ์พรุ่งนี้ฝนตกไปถึง11แต่นั้นก็ไม่มั่นใจว่าลงอยู่ครบไหมน่าจะอยู่ครบนะพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ติดเฉพาะพอที่มาอยู่ในช่วงเช้าใช่ครับพอไม่อยู่สถานการณ์ขอบคุณมากครับนะจุก็เบื้องต้นก็ขออนุญาตคุณครูขอบคุณครับนะจุคุณครูเตรียมเด็กไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ยังไงก็คุณครูสามารถตัดสินใจได้เลยเพราะว่าตอนเช้าน่าจะรู้ทันทีเลยว่าต้องรับเกียรติบัตรหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้มอบเกียรติบัตรไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งวันอีกทีนึงนะครับว่าเราจะเลื่อนไปวันไหนและทีนี้กับพี่วุฒครับพี่เป็นพิธีกรครับพรุ่งนี้พี่เชิญไทยครับพี่วุฒิเป็นพิธีกรยาวๆเลยได้ไหมครับมันเป็นพิธีกรหน้าเสาตรงต้องเชิญสักคนครับเชิญตัวเองขอเสนอน้องดาวก็ได้ครับน้องดาวว่างไหมได้ครับน้องดาวอยู่ไหมครับดาวอยู่ไหมสักสองคนอยู่คนเดียวน้องดาวน้องดาวกับผมก็ได้ครับสองคนได้ครับหรือว่าพิธีอยู่ไหมครับพิธีก็ได้ค่ะพิธีนะครับน้องดาวนะพูดเก่งชำนาญอยู่แล้วเรื่องขอเชิญพิธีกับน้องดาวนะครับโอเคเป็นพิธีกรถ้าได้พรุ่งนี้นะครับถ้าได้ขอบคุณมากครับอย่างอื่นเรื่องเกียรติบัตรเดี๋ยวจะจัดแจงไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณครูไม่ต้องกังวลนะครับพิมพ์ได้หมดแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยเช็คอีกทีนึงมีอย่างก็นี่คือเรื่องที่จะแจ้งคุณครูนะครับก็เลยมีความจำเป็นต้องแจ้งนิดนึงเพราะว่าเห็นร้องอ่ะแกกำชับอยู่เรื่องแผนของเรานะครับว่าอยากให้คุณครูมีทุกห้องมีตอนที่สอนอย่างนี้ครับก็ย้ำมาก็เลยผมก็เลยเรียนแจ้งคุณครูนะครับตามที่เขาแจ้งมาและในส่วนอื่นยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่พิเศษของโรงเรียนเรานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับคุณครูมีอะไรจะเสนอบ้างไหมครับหรือว่าผมตกข่าวส่วนไหนไปบ้างคุณครูแจ้งได้เลยนะครับเชิญเลยครับน้องเอกครับครับพี่พอดีพี่เห็นในลายเซกอ่ะว่าแผนของกลุ่มสาระเราเข้าเซ็นแล้วทีนี้จะสอบถามว่าน้องเอกจะให้น้องฝึกสอนไปช่วยขนกลับมาหรือว่าให้คุณครูแต่ละท่านไปรับของใครของตัวเองคืนมาจ้ะตอนแรกตั้งใจว่าวันนี้จะให้น้องๆไปช่วยขนครับแต่ว่าเบื้องต้นถามคุณครูก่อนสักนิดนึงคุณครูจะไปรับเองไหมครับหรือว่าให้น้องช่วยขนให้คุณครูทุกท่านหาลือว่าไงอยู่ที่หน้าห้องผอใช่ไหมครับครับผม
เดี๋ยวของพี่พี่เดินเร็วเองของพี่เดี๋ยวพี่ไปรับเองจ้ะอ๋อถ้าอย่างนั้นแบบนี้นะครับคุณครูรับเองดีกว่านี่นะครับก็ขอสรุปเดี๋ยวแผนคุณครูรับเองนะครับส่วนคุณครูท่านใดจะฝากหรือว่าให้ใครเอาให้ก็อันนี้คุณครูแจ้งกันเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับขอบคุณครับเรื่องแผนต่อไปเรื่องแผนถ้าอยากจะส่งเพิ่มก็คุณครูแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเซ็นทยอยเซ็นให้นะครับโอเคขอบคุณครับพี่หนึ่งมีส่วนไหนบ้างไหมครับที่จะแจ้งเพิ่มเติมมีไหมครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับทีนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับมีหนังสือเข้ามาอันนี้มันสืบเนื่องมาจากตอนที่ทีเป็นหัวหน้าโครงการที่โรงเรียนเราทำไอ้นี้นะครับไอโรงเรียนเครือข่ายนะครับรอบนี้เขาแจ้งมาว่าเราไม่รับนักเรียนเข้าโครงการเครือข่ายเพราะไม่ใช่เหตุผลที่โรงเรียนเราไม่ดีนะครับที่เขาแจ้งหนังสือมาก็คือเขาน่าจะเปลี่ยนฝ่ายบริหารงานกันของมหาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับก็เลยไม่มีการบันทึกข้อตกลง MOU ในปีนี้เพราะว่าเขาทำหนังสือไม่ทันก็เลยแจ้งมาขอไปโรงเรียนว่ารอบนี้ก็เลยไม่มีการรับนักเรียนโควต้านะครับของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับนั่นหนังสือเพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มสาระเรากับห้องโครงการพิเศษใช่ไหมครับตอนนั้นตีไปเซ็นกับผอ.สหไหมครับหรือว่าพี่หนึ่งผมไม่จำไม่ได้เหมือนกันพี่หนึ่งจำได้ไหมครับพี่หนึ่งไปครับพี่หนึ่งไปอ๋อครับแต่ว่าพอไปเซ็นเสร็จก็มีครูแนแนวด้วยค่ะทีนี้เวลาเขาส่งเรื่องโควต้าเรื่องอะไรมาเขาจะส่งมาพี่แนแนวเพราะนั้นเขาจะไม่ส่งกลุ่มสาระเราอะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่หนึ่งคือเขาให้ครูแนแนวเป็นผู้ประสานอย่างเขาเรียกว่าประสานหลักอย่างเป็นทางการนะจ๊ะซึ่งตอนนั้นเป็นพี่ติ๋มจ้ะก็จะแล้วครับต้าอะไรเขาก็จะไม่มาไม่ส่งมาที่หมดเรามันจะมาอยู่ที่แนแนวเลยจ้ะอ๋อก็จะแล้วครับแสดงว่าปีนี้เด็กๆ ก็ไม่ได้โควต้านะครับของมหาลัยศรีนครินทรวิโรจน์คณะวิทย์ก็ส่งหนังสือมาแล้วนะครับก็โอเคแจ้งคุณครูเผื่อคุณครูได้แจ้งนักเรียนนะครับเผื่อนักเรียนมาถามต่อไปนี้ใช่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าครูธนพลเบสอยู่ไหมครับว่ามันจะเหลือ MOU ส่วนไหนบ้างกับของมอมีไหมให้นักเรียนยังจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมรายละเอียดอีกนิดนึงแล้วก็แจ้งให้คุณครูนะครับว่าสุดท้ายเราเหลือ MOU อะไรอยู่บ้างนะครับกับมหาลัยไหนบ้างเผื่อคุณครูจะได้แจ้งนักเรียนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นของคอมพิวเตอร์แต่ว่าส่งไปให้พี่กิฟแล้วนะครับเห็นเขาเชิญมาเดี๋ยวจะสแกนหนังสือให้อีกทีนะครับเชิญมาเรื่องแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนะครับที่ภูเก็ตนะครับรายละเอียดส่งให้พี่กิฟแล้วนะครับอันนี้ที่แจ้งมาอันนี้คืออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องสุดท้ายส่วนเรื่องอื่นไม่มีนะครับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระเราก็จะเป็นกลุ่มสาระภาษาไทยโอเคนะครับแล้วก็คุณครูมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับของกลุ่มสาระเราที่จะแจ้งเพิ่มเติมมีไหมครับตอนนี้มีส่วนไหนบ้างไหมครับที่คุณครูจะขอเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับมีค่ายวิทย์เราครับเอกว่ายังไงบ้างค่ายวิทย์เราค่ายวิทย์เราก็ยังคงดำเนินการอยู่ครับทีแต่ว่าเนี่ยผมว่าจะขอนัดคุณครูว่าต้องทำเรื่องใหม่ก็คือหมายถึงว่าเราสะดวกกันวันไหนบ้างเพราะว่ามันเลยเวลาของเราในส่วนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็มันไม่ทันใช่ครับมันไม่ทันใช่มีเลือกวันไว้ก่อนได้ไหมครับคร่าวๆได้ไหมครับหรือว่ายังไงบ้างเลือกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทีเสนอมาแล้วจะได้เสร็จทีเดียวเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตารางนะครับเดี๋ยวคุณครูลองเปิดตารางของคุณครูดูนะครับว่าคุณครูติดวันไหนบ้างนะครับแล้วก็จะโยกไปเดือนไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตารางหนึ่งโอเคทีนี้เรื่องเดือนธันวาคมไม่ทันแน่นอนนะครับก็ต้องไปมกราโอเคทีนี้มกรานะครับเรา
สอบวัดความรู้วันที่ขออนุญาตดูนิดนึงนะครับจำไม่ได้มีคุณครูท่านใดจดไว้บ้างไหมครับรอวัดความรู้วันที่เท่าไหร่ผมจดไปแล้วแต่ว่าผมจำไม่ได้21 22น้องเอกอ๋อขอบคุณมากครับพี่สอบวัดความรู้วันที่21กับ22นะครับ21 22ส่วนผมแต่งงานวันที่7อันนี้ไม่นะเป็นที่7มันจะเหลือวันถ้าทำเรื่องทันไหมถามว่าทันไหมเดือนหนึ่งทันถ้าทำสัปดาห์นี้มันจะมีวันที่14ครับ1428มีติดอะไรบ้างไหมครับ14กับ28คุณครูเสนอได้เลยนะครับหรือว่าจะโยกไปกุมภาเลยนะครับคุณครูเสนอได้เลยครับครับผมลูกเสือวันไหนนะครับค่ายลูกเสือค่ายลูกเสือขอดูนิดนึงนะครับจดไว้เหมือนกันแต่ว่าค่ายลูกเสือจดไว้แล้วครับ26ค่ายลูกเสือ26 26 27พฤหัสใช่มั้ยครับค่ายลูกเสือแสดงว่าหมดแล้วแหละมกรานะครับอันนี้สอบวัดความรู้ก็ต้องไปกุมภาอย่างเดียวเลยครับกุมภามันจะมีสอบโอเน็ตด้วยขอดูตารางโอเน็ตด้วยกุมภาคุณครูมีเสนอบ้างไหมครับกุมภา15โรงเรียนจัด Open House ค่ะน้องเอก15โรงเรียน Open House นะผมพิมพ์ไว้ก่อนดีกว่าครับผมแสดงว่าแต่ว่ามันของรอวัน24มีปัดฉิม24ปัดฉิม24ปัดฉิมก็หมดแล้วตรงนี้17มีติดอะไรบ้างไหมครับพี่หรือว่าคุณครูท่านใดมีติดบ้างไหมครับ17 17ไม่มีแต่18มีสอบโควต้าม3อ๋อสอบ9ม3 10 18เป็นสอบโควต้าของสตรีทุ่งสงม3ม3ได้ครับขอบคุณครับพี่ส่วน3 4ก็น่าจะไม่มีนะครับมีติดตรงไหนบ้างไหมมีคุณครูท่านใดติดบ้างไหมครับถ้าจองไว้ก่อนได้ไหมครับจองไว้ก่อนสอบจริงๆวันที่10กับ11หรือว่าจองไว้วันเสาร์ที่11มีคุณครูท่านใดติดอะไรบ้างไหมครับจองไว้ก่อนวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์มีคุณครูท่านใดติดบ้างไหมครับลองเช็คตารางดูนะครับว่าติดไหมเดี๋ยวจะจองไว้ก่อนมีใครติดบ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะได้จองไว้ก่อนฉะนั้นถ้าไม่มีปัญหาตรงไหนนะครับหรือว่ายังไม่เลื่อนอะไรนะครับขอจองวันที่11นะครับไว้ก่อนนะครับค่ายวันที่11นะครับจองวันเสาร์วันที่11ไว้ก่อนนะครับค่ายวิทย์สัปดาห์นี้โอเคได้ครับจองค่ายวิทย์ไว้ก่อนน้องเอกคะครับผมครับพี่ไปค่ายวิทย์นี่จัดกี่วันคะค่ายวิทย์จัด2วันเหมือนเดิมครับ2วันเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้คือของเก่าแต่ว่าเดี๋ยวจะปรึกษาคุณครูอีกทีนึงก็คือว่าเราจะจัดแบบเดิมไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เราคุยสัปดาห์หน้าได้ไหมครับก็คือตั้งคาบเลยเราจะคุยเฉพาะเรื่องค่ายวิทย์อย่างเดียวหรือว่าติดธุระตรงไหนบ้างไหมครับว่าเราจะจัดรายการไหนบ้างเราจะได้ลิสต์หมดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้น้องเอกจอง11ไว้แต่12เรามีโอเน็ตนะ12โอเน็ตแสดงว่ายากแล้วนะ18พอวันเสาร์ก็สอบโควต้า12โอเน็ตน่าจะยากแล้วแสดงว่าถ้าเป็นโอเน็ตนี้เด็กต้องอ่านหนังสือสอบใช่ไหมครับงั้นจะจัดค่ายไม่ได้แน่12โอเน็ตโอเคดังนั้นก็ตัดทิ้งนะครับตัด11ทิ้งแสดงว่าเหลือแค่วันที่4กับไปวันที่25ปัดจิ๋มนี้เด็กๆจะเข้าใกล้เลยได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับคุณครูเลือกได้เลยครับ25มันใกล้สอบน้องเอก27เราจะสอบไฟนอลแล้ว
27จะสอบไฟนอลใช่ครับพี่แสดงว่าฉิมแล้วก็เสาร์อาทิตย์พอจันทร์27นี้สอบไฟนอลเลยเพราะว่าถ้าสอบโอเน็ตคุณครูบางท่านก็น่าจะเหนื่อยไปคุมสอบโอเน็ตอีกก็จองวันที่4ได้ไหมครับมีติดตรงไหนบ้างไหมครับจองวันที่4ได้ป่ะ4นะน่าจะล่มกว่ามีคุณครูท่านใดเสนอเพิ่มเติมไหมครับค่ายวิทย์มีบ้างไหมครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ก่อนนะครับจองค่ายวิทย์ไว้วันที่4นะครับโอเคค่ายวิทย์จองไว้วันที่4คอพอนะครับ66แล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวคุณครูแต่ละสาขาลองดูนะครับกลับไปวางแผนดูว่าจะจัดรายละเอียดยังไงเพิ่มเติมหรือว่าจะจัดเหมือนเดิมได้เลยนะครับเราจะได้วางแผนกันก็คือขออนุญาตนัดคุณครูไว้คือสัปดาห์หน้าเราจะพูดเฉพาะค่ายวิทย์อย่างเดียวเลยนะครับทั้งวิทย์ทั้งคอมนะครับมีคุณครูท่านใดต้องการเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างไหมครับหรือว่าน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็คุณครูคอมพิวเตอร์อยู่ไหมครับวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันพี่กิฟต์อยู่ไหมครับอยู่ค่ะน้องกิฟต์ก็อยู่ค่ะน้องจอยก็อยู่ค่ะใช้เครื่องเดียวกันค่ะ3คนเมื่อกี้โทรไปฮะโทรหาพี่กิฟต์ขออนุญาตถามนิดนึงนะครับเรื่องล้างหนี้สรุปพี่กิฟต์รองจะตอบมาแล้วยังครับพี่โอเคได้ครับโอเครับทราบครับอะไรเพิ่มเติมก็ให้บวกงบไปเข้าใจครับเข้าใจครับลืมแล้วก็จะซื้อไอ้ปากกาไว้ในใบวาดรูปแผนระดับชาติอ่ะอีก 4,000 ก็คือให้บวกเป็น14เลยอ๋อเดี๋ยวผมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่กิฟต์ส่วนตัวก็คือช่วงนี้มันจะเป็นสัปดาห์เคลียร์หนี้อยู่นะครับคุณครูของงานก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับโอเคเข้าใจแล้วครับพี่กิฟต์ขอบคุณมากครับงั้นสำหรับรายการที่ไปต่อนะครับคุณครูอย่าลืมส่งรายละเอียดให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะรวมไว้ให้แล้วก็เป็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะส่งไฟล์อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้เขาสักวันศุกร์นะครับน่าจะทันนะครับคุณครูเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยของพี่ดีไซน์โชว์ก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับ10,000 กว่าบาทก็จัดการอยู่นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับมีคุณครูท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับนอกจากตรงนี้แล้วมีอีกไหมครับที่จะประชาสัมพันธ์กันไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ขอขอบคุณครับผมเชิญครับพี่วุฒิเชิญครับพี่วุฒิครับครับขออนุญาตนะครับวันที่7ตามบทสมาชิกด้วยครับวันที่7ยังไงนะครับวันที่7เวลาจัดที่ไหนอะไรยังไงนะครับ7มกราคมอ๋อวันที่7นะครับวันที่7อ๋อเรื่องผมแต่งงานใช่ไหมครับพี่ก็เกิดเกรงใจไม่กล้าคุยตรงนี้โอเควันที่7มกราคม66นะครับแต่งงานที่พัทลุงครับป่าบอนทีนี้คุณครูจะไปพร้อมกันไหมครับถ้าไปพร้อมกันเดี๋ยวจะได้จองรถตู้ให้ใช่ไหมต้องเอกกันมากกันวางนี้ว่าจะไปเชิญว่ากำลังจะไปเชิญอยู่ครับใช่ประมาณแบบมีแห่กันมา9โมงครับแต่ว่ายังมีแห่กันมา9โมงต้องมีขบวนขันหมากกันเลยเราก็ขบวนกันมาว่าจะไปเชิญเหมือนกันใช่ครับว่าจะไปปรึกษาน้าจุเนี่ยปรึกษาหลายๆคนอยู่ครับใช่ปรึกษาพี่ไปปรึกษาหลายๆคนใส่เสื้อบวชอ๋อได้ครับถ้าไปพร้อมกันใช่ครับขันหมาก9โมงครับผมขันหมาก9โมง9โมงแล้วก็หนองทงครับหนองทงข้างๆโรงเรียนหนองทงครับใช่ข้างโรงเรียนหนองทงโอเคเราต้องขันหมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวไปรู้เลยอ่างน้ำป่าบอนสวยป่าบอลแต่ว่าน่าจะมีที่เที่ยวอยู่ถ้าไปเสร็จแล้วก็ทีมงานสีอะไรคะทีมสีเอิร์ธโทนชมพูเดี๋ยวจะส่งให้นะครับเพราะผมจำสีไม่ได้แต่ว่ากลุ่มสาระเราถ้าเป็นเสื้อกลุ่มสาระเรานี้เป็นเสื้อเดียวกันได้ไหมได้หมดเลยหมวดที่ตัดใหม่
ข้ากับทีมงานไหมไม่เข้าทีมไหมเรื่องมัวที่เพิ่งตัดแมนว่าจะใส่เป็นทีมเข้ากับทีมงานไหมอ่ะอ๋อเข้าครับถ้าเข้าพอดีเลยครับเสื้อหมวดนี้ได้หมดเลยได้พอดีเลยเป็นสีเดียวทีมงานเลยได้ครับเด่นไปเลยได้ครับครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งคุณครูมีรถน้ำสังไม่มีครับแล้วก็มีแห่กันหมากเสร็จก็คือมีถ่ายรูปแล้วก็ทานข้าวงานเลี้ยงเลยครับแล้วก็ใช่แห่กันหมากเสร็จก็คือถ่ายรูปกันแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ฉากนี้จัดเต็มไว้แล้วครับจะได้ถ่ายรูปเยอะๆจัดเต็มเรื่องฉากไว้แล้วใช่เดี๋ยวจะส่งให้อีกทีนึงนะครับเอกค่ะน้องดาวถามว่ามีคาราโอเกะไม่มีไม่มีคาราโอเกะครับน้องดาวใช่ใช่ดาวอย่างอื่นทีมงานเดี๋ยวผมจะคือตอนนี้สั่งการ์ดไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าการ์ดยังไม่มาก็เลยไม่ได้เอาไปให้คุณครูทีใช่ครับก็จะได้เอาการ์ดไปให้ด้วยการเชิญครับทีนี้อ๋อแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆก็ได้นะครับเผื่อคุณครูยังไงทีนี้คุณครูอยากให้จองรถตู้ให้ไหมครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีไหมครับหรือว่ายังไงบ้างในส่วนตรงนั้นเผื่อคุณครูอยากให้จองรถตู้ให้เดี๋ยวผมจะได้จองรถตู้ให้เลยนะครับใช่แต่ผมไม่แน่ใจครับนะจุถ้าขอรถตู้โรงเรียนไปแล้วก็ใส่น้ำมันให้นี่ได้ไหมครับไม่รู้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวปรึกษาอีกทีนึงเนี่ยน้องโนเอกถ้าอย่างนั้นเราจองรถของบังไว้ดีกว่าส่วนตัวของบังไม่เอารถโรงเรียนอ่ะลูกได้ครับเดี๋ยวผมจองของบังแล้วกองกลุ่มสาระรอเดี๋ยวจองไว้รถตู้1คันนะครับเดี๋ยวจองรถตู้ไว้คันนึงหรือว่าประสานบังล่วงหน้าไว้ลูกได้ครับได้ครับไม่รถส่วนตัวบังนะไม่ใช่รถส่วนตัวได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจองรถตู้บังไว้ให้ได้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็เดี๋ยวจองรถตู้ไว้1คันนะครับก่อนหรือว่า2คันเดี๋ยวจะคุยอีกทีนายครับมันอยู่ข้างครับผมอยู่ข้างโรงเรียนบ้านหนอนพงนะครับขอรถใช้โรงเรียนได้2คันเลยนะครับอ๋อขอได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณครับใช่พี่บอกว่าเรียนได้2คันอ๋อก่อนรถโรงเรียนได้2คันเนี่ยๆเดี๋ยวพี่จุติจะโทรประสานให้ใช่ๆพอตกแต่งมันตุ้มตามมาไปแต่ว่าผู้บริหารก็ไปคันนึงแหละอีกคันนึงก็ครูตอนที่เทียเราไม่กล้าเอารถโรงเรียนเราก็เลยอ๋อก็พี่ที่หมอรถบ้านเข้าใจแล้วครับรับได้บัสเลยบัสประชาชนเมาคนได้ที่ว่าเสียคันมากปวดปัสสาวะก็คงไม่ได้ครับน้องคันมากก็เราก็บ้านอยู่ตรงนี้ครับบ้านที่แต่งงานอยู่ตรงนี้ครับก่อนถึงเรียนหนองทงประมาณ2กิโลครับแล้วก็จะกางเต็นท์ตรงนี้ครับก็อยู่ตรงนี้เลยครับคุณครูก็ติดถนนดำเลยที่จับงานครับผมครับครับน้องเอกครับครับน้องเอกครับครับได้ยินปะได้ยินครับครูจันน้องเอกครับอย่างนี้ดีกว่ามีจะปรึกษาได้เลยคือมาปรึกษาครูจันนะจุดตรงนี้ได้เลยนะครับได้ครับเดี๋ยวจะไปถามคุณครูได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งคุณครูอีกทีนึงนะครับอ๋อได้ครับก่อไว้แล้ว1คันได้ครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากครับคุณครูก็ครับพี่มิว4ถึง7ของมัตเตอร์จะมีไข้ที่ประจวบ4วันค่ะน่าจะโควิดน่าจะโควิดเรา2คนพี่มิวอ๋อ4ถึง7มีครูคณิตค่ะน่าจะอ๋อเสร็จแล้วก็นี่คือไข้ของม2เสร็จแล้วของพรุ่งนี้เนี่ยค่ะน้องเอกเดี๋ยวแจ้งสาระพรุ่งนี้7ถึง11ค่ะจะเป็นไข้ของม1ค่ะอ๋อ7ถึง11ไข้ม1ไปไหนครับพี่ไปที่ประจวบแล้วก็ไปที่ภาคกลางด้วยไปที่คาลุกเต๋าไปศูนย์วิทยาศาสตร์ขอบคุณมากครับเรียนแจ้งคุณครูนะครับ7ถึง11
7ถึง11นี้ก็มีไปประจวบม.1ไปประจวบนะครับที่ปรึกษาม.1ก็จะมีน้องมุดแล้วก็อาจารย์ประพัชญาตรงนี้จะค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคณิตศาสตร์อ๋อเข้าใจแล้วครับอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับพี่มิวอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับแสดงว่าแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นขอจองวันนั้นไว้ตามนี้ก่อนนะครับ4 กุมภานะครับคุณครูได้ครับขอบคุณมากครับพี่มิวเดี๋ยวปรึกษาอีกทีนึงได้ครับครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับคุณครูที่เข้าประชุมสวัสดีครับขอปิดประชุมครับสวัสดีครับ